ตัวเนี้ยจะมาแบบโทนดุดันเลย Impact แน่นแรงปะทะดีไม่ทึบเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้อีกนะครับประหยัดฟังสนุกแน่นอนครับ Yeah 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 ฟังต้าจ่าเห่าสวัสดีครับวันนี้พบกับผมสตีฟเจียงวันนี้ผมก็มีรีวิวหูฟังให้ทุกคนได้ชมอีกแล้วก็เป็นหูฟังจากแดนมังกรแต่ก่อนอื่นเราไปอ่านคอมเมนต์ของคลิปที่ผมรีวิวคลิปที่แล้วก่อนดีกว่าคนนี้จูลีลิจูยูลิครับผมก็เสื้อชิชาโมะสวยซะด้วยอันนี้ก็ขอบคุณครับผมก็ตัวนี้ได้มาจากญี่ปุ่นเลยครับ wow. โอเคครับต่อครับดาวินชีครับคุณดาวินชีคอมเมนต์สุดท้ายของเราเขาบอกว่าอ๋อไม่มีเงินซื้ออะครับก็ถ้าเป็นภาษาจีนก็บอกว่าหว่อเหมยโยเฉียนก็ผมไม่มีเงินอ่ะไหนๆก็ไหนๆละถ้าตัวนั้นราคาสุดเอื้อนเอื้อมก็เทียนหยาเทียนหยาสุดปลายฟ้าเทียนหยาก็เอาตัวนี้สเปคมีคุ้มค่าราคาประหยัดเหมาะกับทุกคนที่อยากเริ่มเล่นหูฟังแล้วก็ต้องการสเปคที่ดีๆด้วยตัวนี้เป็นคำตอบให้คุณได้ไม่ยากและหูฟังตัวที่ว่านั่นก็คือ10 Hz K5 ครับเอามาเริ่มที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนเลยครับแพ็กเกจจะเป็นสีขาวสะอาดครับผมแล้วก็มีตัวลิปบิ้นอันนี้เอาไว้เปิดด้านหลังก็เป็นสเปคคร่าวๆอุปกรณ์ในกล่องอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรอ๋อตอนเปิดนี่ผมแนะนำอย่างคือนอนเปิดนะครับแบบเปิดแนวนอนครับแปะนอนๆไม่ใช่นอนเปิดขอโทษทีครับผมแล้วก็ถามอีกทำไมผมเปิดช้าโอเคมันสั้นนะครับผมก็ต้องเปิดเร็วไม่ได้คลิปมันจะไวไปแล้วก็อ่ะค่อยๆเปิดคู่มือที่ทุกท่านอ่านกันเป็นประจำผมรู้เอ้ยไอ้ที่กระเด้งกระเด้งกันตะกี้เดี๋ยวผมแนะนำว่ามันคืออะไรโอเคเปิดมาก็จะเจอตัวกระเป๋าเก็บจะเป็นหนังเทียมนะครับอันนี้ก็ดูการปั๊มลายหนังโอ้โหความรู้สึกนี่มองเนี่ยเหมือนหนังแท้เลยแต่หนังแท้จริงๆต้องเป็นอย่างนี้ครับผมหนังแล้วก็อันนี้เป็นวัสดุโลหะแล้วก็มีการสลักลายลงไปเขียนว่า Tense Hertz Audio ไม่ใช่ Tense Alexander Arnold แต่อย่างใดถ้ามีรถแห่จะไปกันไหมครับผมแล้วก็ด้านในบุกรรมยีตัวนี้เป็นแม่เหล็กแต่ผมก็ไม่เคยเห็นแม่พ่อเหล็กนะเป็นยังไงก็แม่เหล็กพื้นที่ในการเก็บนี่กว้างผมบอกเลยกว้างและขนาดการพอดีมือครับผมเนี่ยคุณถือเงี้ยเวลาคุณถือเงี้ยโอ้โหความรู้สึกเหมือนกับถือแบบลักชูรี่แบรนด์เนมอะความรู้สึกหนังอะฟีลลิ่งมันใช่อะครับผมเนี่ยดูลายหนังต่อไปครับผมเปิดมามีอะไรอีกมีจุกหูฟังแล้วจะมีตัวฟิลเตอร์ให้ตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะแบ่งเป็นแบบสีเงินแล้วก็ฟิลเตอร์สีดำซึ่งสีดำเนี่ยจะเป็นเขาเรียกเป็นบาลานซ์ฟิลเตอร์ก็คือที่มากับหูฟังตอนแรกส่วนสีเงินครับผมจะเป็นเทรเบิลบูสต์ก็คือบูสต์จั่นแหลมเทรเบิลและมาดูพระเอกของเรากันครับตัวหูฟังมาดูในส่วนพระเอกของเราดีกว่าครับผมก็จะเป็นตัวหูฟังนะครับตัวเฮาสิ่งของเขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยใช้เทคโนโลยี CNC Oxidation Polishing ก็คือไอ้ที่ดำๆที่เขาเคลือบมาเนี่ยครับเขาโพลิชมาแล้วก็ให้ดำด้านดุดันอันนี้ผมบอกหน่อยไอ้ตัวเนี้ยมันมีด้วยกัน3สีนะแต่ตัวที่เอามารีวิวเนี่ยมันเป็นตัวสีดำด้านโลโก้แบรนด์อันนี้เห็นชัดเลยเวลาใส่ปุ๊บเด่นเลยโลโก้แบรนด์ของเขานี้ก็เห็นไหมครับมองมุมนี้ก็เป็นโลโก้แบรนด์เขามองมุมนี้ก็เป็นโลโก้แบรนด์เขาไม่ได้กลับหัวด้วยเห็นไหมครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบแบรนด์ที่เท่และชาญฉลาดมากครับด้านซ้ายก็เหมือนกับด้านขวาครับผมแต่ก็จะต่างกันตรงแค่เขียนว่า L ถอดจุกออกมาให้ดูก่อนครับปุ๊บอันนี้ก็จะเจอในส่วนของฟิลเตอร์อันนี้หมุนออกมาได้นะครับคุณลูกค้าเนี่ยหมุนออกมาอันนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้จะมีฟิลเตอร์2อันสีเงินกับสีดำใช่ไหมครับสีดำที่มากับหูฟังเนี่ยจะเป็นตัวบาลานซ์ฟิลเตอร์อันนี้ก็ใส่ไปก่อนเราถอดออกง่ายๆหมุนตอนถอดระวังนะครับให้แนะนำทำบนโต๊ะเพราะว่าถ้ามันตกหายแล้วมันหายเลยนะครับไม่มีไขแยกก็ระวังกันหน่อยนะครับยิ่งเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยนิ้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหใส่ลำบากหน่อยนะตัวแกนท่ออันเนี้ยสามารถใส่สปินฟิต CP145 ได้นะครับสำหรับใครอยากอัปเกรดตัวจุกหูฟัง CP145ทางมันคงก็มีขายอยู่ก็สั่งซื้อบนเว็บได้เลยครับงานประกอบแข็งแรงตัวนี้ครับมีการเล่นเหลี่ยมมุมเห็นไหมครับดับดูเท็กเจอร์ดีครับผมไม่มีบาดหูแน่นอน
ี๋ยวผมลองฟิตติ้งให้ดูวันนี้ก็สวมใส่เห็นไหมครับอันนี้มันดัดโค้งมาให้แล้วพอดัดโค้งมาปุ๊บแล้วก็ใส่เลยเห็นไหมครับอีซี่มากอ่ะเดี๋ยวผมดึงสายออกตึ๊บโอเคข้อต่อเป็น FMCX ปลายอีกด้านเห็นไหมครับอันนี้มันจะเป็นมีส่วนโค้งเว้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีนะเพราะว่าเราจับอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกที่ดีครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นโกเพด 3.5 ตัวนี้มันมีการขึ้นใหม่มาเอาไว้เพิ่มความแข็งแรงของตัวแจ็คด้วยความเป็นขั้ว MMCX ครับผมเวลาใส่ก็ใส่ตัวตรงนี้ดังแจ็คคือจบตัวขั้ว MMCX จะหมุนได้อิสระนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าภายในตัวหูฟังตัวนี้ประกอบด้วยไดรเวอร์อะไรกันบ้างตัวนี้เป็น 4-way hybrid driver นะครับก็ประกอบด้วย dynamic driver 2ตัวแล้วก็ BA balance armature 2ตัวตัว BA เนี่ยครับผมจะช่วยในการขับย่านกลางกับย่านแหลมส่วนตัวไดรเวอร์ของตัว dynamic เนี่ยก็จะมีการฉาบตัวนาโนคาร์บอนตรงไดอะแฟมช่วยให้เสียงที่ได้ครับผมครบเครื่องตอบสนองเสียงย่านต่ำได้ดีขึ้นตัวนี้32โอห์มสามารถเสียบมือถือได้เลยครับขับได้สบายเสียงออกเต็มร้อยไม่มีปัญหาครับผมมาว่าในส่วนของเรื่องเสียงกันบ้างครับผมเพราะหูฟังถ้าเราไม่รีวิวเสียงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ผมก็เริ่มที่ย่านต่ำก่อนมาเริ่มตามสเต็ปตัวเนี้ยจะต่างกับตัวที่ผมรีวิวไปหลายๆตัวนะครับตัวเนี้ยจะมาแบบโทนดุดันเลยเสียงเบสเนี่ยลูกใหญ่ impact แน่นแรงปะทะดีแต่เก็บตัวได้ดีด้วยนะครับผมไม่บวมไม่เบลอด้วยอันเนี้ย upper bass อ่ะมีความหนักหน่วงแล้วก็ตัว deep bass เนี่ยมีความชัดเจนถูกใจขาเบสฟังมันฟังสนุกแน่นอนครับแย่ในส่วนของเสียงย่านกลางนั้นมีความโดดเด่นชัดเจนแล้วก็เปิดเคลียร์ครับผมimage นักร้องอ่ะใหญ่ครับผมแล้วก็ตัวนักร้องเนี่ยจะถอยหลังออกมาหน่อยครับประมาณนี้อ่ะถอยก็ถามว่าถอยทำไมก็คลิปมันสั้นเหมือนเดิมครับผมก็ทำให้มันยาวขึ้นก็ไม่มีอะไรครับผมก็เสียงย่านกลางก็ image ใหญ่ก็ชัดเจนด้วยครับในส่วนของเสียงแหลมนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างทอดไปได้ไกลในระดับนึงครับผมก็ถือว่าดีมีความเคลียร์กระจ่างไม่จัดจ้านเกินไปครับผมฟังได้นานไม่แสบหูครับในส่วนของมิติเสียงนะครับตัวเนี้ยมาในเวทีเสียงขนาดกลางแต่การจัดวางเลเยอร์ของชิ้นดนตรีครับทำได้ดีด้านลึกด้านกว้างก็ค่อนข้างบาลานซ์ได้ดีเลยครับผมเป็นมิติเสียงที่ดีฟังแล้วไม่อึดอัดเมื่อกี้ก็เป็นเสียงโดยรวมของตัวนี้นะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากได้เสียงแหลมที่ทอดตัวไปได้ไกลขึ้นแล้วก็เปิดชัดแล้วก็ชัดเจนใสขึ้นอันเนี้ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัว Treble Boost ที่ผมบอกได้มันจะเป็นฟิลเตอร์ของปรับเสียงแหลมอันนี้จะเป็นสีดำใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวบาลานซ์ที่เขาให้มาตั้งแต่แรกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวสีเงินใส่เข้าไปอันนี้เปลี่ยนแล้วปุ๊บเราฟังเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปครับผมย่านแหลมจะเปิดชัดขึ้นแล้วก็ทอดตัวได้ดีขึ้นครับแต่การเปลี่ยนฟิลเตอร์นั้นต้องเปลี่ยนควบคู่กันไป2ชิ้นนะครับผมคือข้างนี้เป็นสีเงินปุ๊บอีกข้างนึงก็ต้องเป็นสีเงินครับผมข้างนี้เป็นสีดำด้านนึงก็เป็นสีดำครับผมเสียงที่ได้ก็จะบาลานซ์กันครับผมถ้าอันนึงเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอันเนี้ยเสียงมันจะไม่สมดุลกันแล้วอันนี้แนะนำให้เปลี่ยนคู่กันนะครับผมส่วนแนวเพลงที่เหมาะสมกับตัว 10Hz K5 นี้นะครับผมอันเนี้ยจากที่ผมบอกว่าถูกใจสายเบสใช่ไหมครับเพลงที่ใช้เบสอันเนี้ยก็จะเป็นพวกป๊อปล็อก EDM อันเนี้ย EDM ดีตืดๆอ่ะตืดๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวทีมงานใส่สีด้วยนะครับผมเอาไปถูกใจแน่นอนแต่ไม่สะใจเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้อีกเอ้าด้านส่วนเพลงช้าๆอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมแต่เน้นเป็นพวกเพลงจังหวะจะฟังสนุกกว่าดีกว่าครับถ้าคุณหาหูฟังที่เบสแน่นๆฟังสนุกๆไม่ทึบฟังได้เป็นไม่อึดอัดนะครับผมสเปคขนาดนี้ไดรเวอร์ C เปลี่ยนฟิลเตอร์ได้อีกหลายคนต้องพูดว่าเอ้ยราคามันสูงแน่เลยอ่ะแต่อย่าที่ผมบอกตอนต้นคลิปให้ลูกค้าที่บอกว่าไม่มีงบใช่ไหมครับก็ดูเป็นตัวนี้ได้ราคา 10Hz K5 อยู่ที่2,990 บาทราคามิตรภาพสำหรับเพื่อนนักฟังหูฟังของชาวบ้านของแกดเจ็ตทุกคนหูฟัง 10Hz K5 รุ่นนี้พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วที่มันคงแกดเจ็ตทุกสาขาแต่ถ้าท่านใดอยากเข้ามาลองก่อนก็สามารถเข้ามาลองได้เช่นกันครับผมสำหรับลูกค้าที่อยู่ตจว.แต่ไม่สะดวกเข้ามาที่กทม.อันนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่อยู่ www.มันคงแกดเจ็ต.com ได้เลยครับก็วันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็น่าจะดึงเวลามาได้เยอะพอสมควรวันนี้สติฟเจียงก็ต้องกลับขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนถ้าสนับสนุนร้านเราก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe แชร์แล้วก็
ถ้าไม่ชอบก็กดแชร์ให้ด้วยครับผมเผื่อคนอื่นจะชอบเย้ yeah! ต้องขอกราบลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ大家好我是中老师给大家说开金正恩啊走啊妈